สวัสดีค่ะดิฉันเอกศิลากุยากานนท์รหัสนักศึกษา5401002630116วันนี้จะมาสร้างตะแกรงพัดลมด้านหน้านะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเลือกสเก็ตค่ะเราจะสเก็ตกันลงบนหน้าฟรอนต์เพจนะคะเลือกวงกลมค่ะ Smart Dimension นะคะกำหนดขนาดนะคะให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง100นะคะติดถูกค่ะต่อมาเลือกฟีเจอร์เลือกทำการ Extrude นะคะโดย Extrude ให้มีความหนา4มิลนะคะโอเคค่ะต่อมาเราจะทำการสเก็ตบนพื้นผิวด้านนี้นะคะเลือกสเก็ตค่ะปรับมุมมองนะคะสเก็ตวงกลมลงไปนะคะโดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ70มิลโอเคค่ะต่อมาเลือกฟีเจอร์นะคะเราจะทำการ Extrude อีกครั้งนะคะครั้งนี้ Extrude ให้มีความหนาเพียง1มิลค่ะโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะทำการสเก็ตกันลงบนระนาบไบเพนนะคะให้เลือกสเก็ตบนระนาบไบเพนค่ะเลือกเซ็นเตอร์ไลน์นะคะลากเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ออกมานะคะกำหนดขนาดนะคะให้มีความยาว70มิลติดถูกค่ะต่อมาเซ็นเตอร์ไลน์อีกครั้งนะคะเลือกเซ็นเตอร์ไลน์ลากตั้งฉากขึ้นไปด้านบนนะคะโดยให้มีความยาวนะคะ210มิลเราก็จะได้ตามนี้ค่ะติดถูกค่ะต่อมานะคะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมนะคะลากสี่เหลี่ยมค่ะกำหนดขนาดนะคะให้ด้านยาว20และด้านกว้างด้านกว้าง4มิลนะคะติดถูกค่ะต่อมาให้เราลบเส้นนี้ออกนะคะเราจะทำการรีเวิร์สนะคะโดยให้ Exit of Revolution นะคะคือเส้นนี้ติดถูกอ่ะก็จะได้เป็นโครงแบบนี้แล้วต่อมานะคะเราจะทำการสเก็ตสามมิติลงไปบนหน้านี้นะคะเลือกค่ะเลือกที่ Insert 3D Sketch นะคะเลือกที่เส้นนะคะลายค่ะทำการสเก็ตจากขอบนะคะเราจะสเก็ตกันบนระนาบ Y Z นะคะจดขอบด้านในนะคะของที่เราได้ทำการรีเวิร์ดไว้ก็จะได้ตามนี้นะคะต่อมาให้เราทำการลบมุมนะคะเลือก Sketch Fillet ค่ะโดยให้มุมนี้นะคะมีรัศมีการลบมุม100เปลี่ยนใหม่เป็น50ให้รัศมีการลบมุมเท่ากับ30มิลนะคะติดถูกค่ะต่อมาให้รัศมีการลบมุมเท่ากับ10นะคะเลือกบริเวณจุดนี้และจุดนี้ค่ะติดถูกค่ะ
ันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เดี๋ยวเราจะทำการสเว็บนะคะโอเคติดถั่วต่อมาเราจะสร้างเพลนบริเวณจุดปลายของเส้นนะคะเลือกฟีเจอร์ออกจากสเก็ตก่อนนะคะเลือกฟีเจอร์นะคะเลือกที่ Reference Geometry ค่ะเลือกเพลนค่ะเลือกจุดและก็เส้นนี้นะคะติดถูกค่ะเลือกสเก็ตค่ะเราจะทำการสเก็ตวงกลมนะคะเก็บวงกลมลงไปนะคะโดยให้มีรัศมีเท่ากับ1 มิลติดถูกค่ะซ่อนแพนนะคะโอเคแล้วก็ออกจากการสเก็ตค่ะต่อมาเราจะทำการสเว็บนะคะส่วนที่เราจะสเก็ตก็คือวงกลมนี้ส่วนเส้นที่เราจะสเว็ปก็คือเส้นที่เราได้ร่างไว้ติดถูกค่ะก็จะได้ก้านมา1 ก้านแล้วนะคะต่อมาเราจะทำการแพทเทิร์นกันนะคะจะเป็นแบบไซคลอร์แพทเทิร์นค่ะโดยแกนที่เราจะเลือกนะคะให้เราเลือกที่ View ค่ะเลือก Temporary Axis นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเลือกให้มีการแพทเทิร์นขึ้นมาอีก50 ชิ้นงานนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็น360 องศาค่ะติดถูกค่ะเราก็จะได้ตะแกรงหน้าของพัดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ